สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเริ่มด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนลักสณนัค่ะวันนี้นะคะจะมาเตือนภัยกันหน่อยนะคะในช่วงหน้าฝนนะคะที่มาคู่กันเลยนะคะก็คือโครคภัยไข้เจ็บนอกจากมาจากเข็บหมัดแล้วยุ่งนะคะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่ทําให้น้องหมาป่วยไม่สบายได้นะคะแต่ก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ก่อนค่ะยุงนะคะ กัดเราเราก็เป็นไข้เลือดออกนะคะแต่น้องหมานะคะเมื่อเกิดอาการยุงกัดแล้วนะคะจะทําให้น้องหมาป่วยนะคะซึ่งโรคฮิตๆเลยนะคะที่มากับยุงนั่นก็คือโรคพยาธิหนอนหัวใจค่ะโรคพยาธิหนอนหัวใจนะคะเกิดขึ้นได้ทั้งสุนัขและแมวค่ะ เป็นโรคอันดับต้นๆที่มียุงเป็นพาหะค่ะโดยยุงนั้นจะนําตัวอ่อนของพยาธินอนหัวใจจากสัตว์ตัวหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งค่ะผ่านการกัดนั่นเองค่ะจากนั้นตัวอ่อนก็จะกระจายเข้าสู่หัวใจและหลอดเลือดค่ะอาศัยอยู่นานหลายเดือนจนพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยและขยายผ่านมากมายจนสุดท้ายก็อุดตันการไหลเวียนเลือดและขวางกั้นการทํางานของหัวใจค่ะแถมยังลุกลามไปสู่ปอดตับ ไตได้อีกด้วยค่ะซึ่งโลกนี้นะคะคุณหมอเขาต้องรีบ พาไปหาหมอโดยไวนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วจะรู้ได้ไงว่านะคะน้องหมาเรานะคะมีอาการของโรคพยาธิหน่วหหัวใจแล้วนะคะนั่นก็คืออาการที่เริ่มแรกคือไอแห้งเหนื่อยง่ายไม่มีแรงหายใจถี่น้ําหนักลดและเลือดจางค่ะซึ่งโรคพวกนี้นะคะก็ทำให้สุนัขนะคะตายก่อนไวัยได้ค่ะรวมถึงแมวด้วยนะคะซึ่งวิธีรักษามีไม่ยากเลยค่ะแค่ไม่ให้ยุงกัดน้องหมานั่นเองค่ะโรคที่สองนะคะ ก็คือโรคแพ้ยุงหรือโรคแพ้มแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะโรคแพ้ยุงนะคะก็สามารถเกิดกับสัตว์เลี้ยงได้โดยเฉพาะสุนัขและแมวค่ะซึ่งบางตัวนะคะมีอาการแพ้เหมือนคนเลยค่ะเกิดตุ่มแดงคันนะคะและมีแ้หนองบนผิวหนังค่ะซึ่งถาหากตัวไหน,นะคะ่ะแพ้รุนแรงถึงขั้นเป็นไข้ต่อมน้ํเหลืองบวมกันเลยทีเดียวค่ะทว่าไม่ต้องกังวลนะคะโรคนี้ก็กําจัดได้โดยไม่ให้สุนัขนะคะโดนยุงกัดนะคะอาจจะนะคะ ป้องกันโดยการที่ให้สุนัขนะคะอยู่ในนอนในกรงที่กันยุงนั่นเองค่ะ 3. นะคะโรคไข้กระต่ายในสัตว์เลี้ยงค่ะหรือโรคทูลารีเมียนะคะซึ่งโรคนี้นะคะก็จะพบนะคะในกระต่ายแล้วก็มาขยายพันธุ์โดยยุงเป็นพาหะมาทําให้สุนัขป่วยนั่นเองค่ะโรคนี้นะคะ มีอาการอย่างไรมีไข้ต่ำเบื่ออาหารต่อมน้ำเหลืองบวมค่ะแต่ถ้าตัวไหนรุนแรงหน่อยก็จะมีไข้สูงปวดท้องดีซ่านม้ามหรือตับโตนะคะเอาวัยวะล้มเหลวค่ะส่วนวิธีรักษานะคะคุณหมอจะรักษาตามอาการโดยการให้ยาปฏิชีวนะนั่นเองค่ะ โรคต่อไปนะคะที่พบกันก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองค่ะหรือโรคภาษาหมอเขาเรียกว่าโรคลูปัสค่ะเป็นอีกหนึ่งโรคที่มียุงเป็นพาหะเช่นกันค่ะซึ่งนะคะจะไม่พบในแมวนะคะแต่พบในสุนัขนะคะซึ่งมีความเสี่ยงสูงมากนะคะซึ่งสุนัขก,ก็จะมีอาการซีดเป็นไข้ค่ะมีแผลตามร่างกายและอวัยวะอักเสบนะคะเนื่องจากภูมิคุ้มกันในร่างกายทำร้ายตัวเองค่ะซึ่งการรักษาก็เน้นดูแลตามอาการไปนั่นเองค่ะส่วนโรคสุดท้ายค่ะ คือโรคไข้เวสต์ไนนะคะมันจะเริ่มแร,แรกอยู่ที่แอฟริกานะคะโดยแพร่กระจายไปทั่วโลกโดยมียุงเป็นผาาะนะคะรับเชื้อมาจากนกส่งต่อไปสู่สัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะแบบนี้นะคะเราต้องดูแลสุนัขของเรานะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้ ให้ดีเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าจะนอนหรือทายากันยุงสุนัขหรือจุดยากันยุงสุนัขนะคะทึ่งคลิปหน้าคุณแม่เอายากันยุงมาฝากนะคะซึ่งยากันยุงตัวนี้ราคาไม่แพงนะคะหาซื้อได้ในช้อปปี้รัศดาค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และพี่แสบก็หวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ